สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์เวลา3ทุ่มค่ะครับเช่นเดิมครับอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์และไม้หนึ่งกกุลทีครับค่ะเมื่อวานนี้วันคืนวันพฤหัสบดีเราพบกันในรายการทันเกมสื่อในตอนเลือกตั้ง2กุมภาซับน้ำตาเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาค่ะให้ตำรวจให้ตำรวจให้ตำรวจวันนี้เรามาพบกันในชื่อตอนคล้ายๆกันอีกฮะประเด็นหลักยังอยู่ที่เรื่องการเลือกตั้งครับไปเลือกตั้งเพื่อไปเลือกตั้งขุดหลุมฝังพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะครับไปเลือกตั้งขุดหลุมฝังประชาธิปัตย์เพราะนะคะเราที่จริงเราได้พูดคุยกันในประเด็นของประชาธิปัตย์เนี่ย เป็นพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นเสรีนิยมจริงหรือเปล่านะคะมาโดยตลอดนะคะเพราะว่านับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคการเมืองนี้เนี่ยนะคะเราก็ถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นพรรคที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ตั้งใจที่จะมาเป็นปฏิปักษ์กับคณะราษฎรต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ยิ่งสมัยที่คณะราษฎรฮะเหลือเยื่อใยสุดท้ายซึ่งใช้ท่วงทำนองทางการทหารเพื่อที่จะสู้กับอำนาจเก่าก็ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็สนิทสนมกลมเกลียวได้ดีกับระบบทหารค่ะนะแล้วก็ที่สุดหลังจากการรัฐประหารปี2490นะฮะก็สูตรเหมือนกันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยก็คือนายขวงอภัยวงศ์ก็ได้ส้มหล่นจากการรัฐประหารครั้งนั้นค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในหนังสือประวัติศาสตร์สายทานประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยนะคะของอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะคะอาจารย์ก็ได้เขียนเชิงประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะคุณไม่หนึ่งว่าในยุคนั้นที่มีการรวมตัวกันของคนที่มาก่อตั้งเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีทัศนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นคณะเจ้านะคะเพื่อที่จะตอบโต้กับคณะราษฎรเพราะมีคณะราษฎรก็เลยมีคณะเจ้านะคะที่จะผู้ที่มาสนับสนุนส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากเจ้านายนะคะราชวงศ์ที่สูญเสียอำนาจจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ยินนักวิชาการว่าเปรียบเทียบคำที่เคยใช้เนี่ยนะคะในวาทกรรมในยุคนั้นกับปัจจุบันที่เราเรียกว่าอำมาตยาธิปไตยมันเหมือนกันไหมแต่ดูเหมือนกับว่าในหลายสิบปีเนี่ยนะคะที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยนะคะที่มีพรรคการเมืองแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์นะแต่เราได้เห็นว่าประชาธิปัตย์นั้นนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการรัฐประหารเสมอนะคะและแม้แต่ในบทความภาษาอังกฤษนะคะในขณะนี้ที่กำลังวิเคราะห์วิกฤตการเมืองไทยนั้นจะยืนยันอยู่เสมอเลยค่ะเป็นข้อมูลสำคัญค่ะคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยใน2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าไปดูประวัติศาสตร์จริงแม้จะก่อตั้งมาหลายสิบปีแต่ก็แทบจะไม่ชนะการเลือกตั้งอย่างมากมายอะไรนะคะครับแล้วก็ถ้าหากเปรียบเทียบกันตั้งแต่ยุคก่อตั้งนะฮะจริงๆต้องพูดไปถึงก่อนที่จะก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์เราพูดโดยรวมเลยว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มต้นนะฮะหลังจากอภิวัตสยามนะกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็ต่อสู้โดยแนวทางทหารนะฮะก็คือการก่อกบฏของคณะกู้บ้านกู้เมืองหรือว่ากบฏที่นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดช2476นะหลังจากที่พ่ายแพ้ทางการทหารก็เลยเลือกที่จะต่อสู้ทางรัฐสภาก็จึงค่อยๆตั้งพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นนะฮะและถ้าหากเราเปรียบเทียบในช่วงหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนะฮะชนะครั้งหลังสุดนะฮะที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ในทางรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ก็หมุนกงล้อถ้าหากเปรียบเทียบสมัยเดิมนะเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์แพ้ในแนวทางรัฐสภาก็พยายามที่จะใช้แนวทางทหารหรือว่าใช้แนวทางมวลชนเอามาก่อจราจรใช้แนวทางทหารยังไงก็คือเรียกร้องการรับทหารใช้แนวทางมวลชนก่อจราจรยังไงก็คือตั้งแต่เปิดรัฐสภานะฮะในปีกลายในช่วงวันที่6สิงหาคมนะก็พยายามที่เอามวลชนมาก่อจราจรนี่เรียกว่าเล่นทุกวิถีทางซึ่งแตกต่างกับฝ่ายประชาธิปไตยนะฝ่ายประชาธิปไตยนี่ยังยึดมั่นอยู่ในคันลองอยู่เสมอแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปี2550มีการจำกัดความว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภานะสมาชิกรัฐสภาก็ยังพิงหลังอยู่กับรัฐธรรมนูญปี2550นะค่ะก็เป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณไม่หนึ่งสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนะคะที่จะนอกลู่นอกทางนะคะคือเพียงแค่เป
เปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยนะคะก็จะมีคนที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนี่แหละค่ะนะคะที่คอยวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งจะทำให้การใช้แนวทางอื่นนะคะจะเป็นบอกอันนี้เส้นทางนี้ไปใกล้กว่าเป็นเส้นทางนี้นะคะโดนทันทีนะคะว่ายังไม่เป็นไปตามคันลองนะคะที่เรียกว่ารอบคอบระมัดระวังไปตามคันลองของประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างก็อาจจะอย่างชัดเจนนะเรามาทบทวนประเด็นก็ว่านั่นก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกิดแนวคิดนะคะที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์นี่คือลักษณะของฝ่ายประชาธิปไตยนะคะก็คือวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยังคงเดินหน้าไปในแนวทางเพื่อสู่เป้าหมายประชาธิปไตยอย่างเดิมไม่มีใครรู้สึกว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจนะคะในการตัดสินใจของบางกลุ่มที่อยู่ในแนวทางอยู่ในแนวร่วมประชาธิปไตยด้วยกันนั้นนะคะแล้วไม่พอใจแล้วจะยังไงฮะเปลี่ยนไปเป็นเผด็จการไม่มีนะใช่จะเลือกแนวทางฟาสซิสต์ก็ไม่ได้ทีนี้จันหวานฮะเราตั้งชื่อตอนไว้ว่าไปเลือกตั้งขุดหลุมฝังประชาธิปัตย์ก็เราไล่มาแล้วว่าประชาธิปัตย์นั้นนะคะได้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาธิปไตยมาโดยตลอดแต่คราวนี้สองประกาศประการที่หนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศบอยคอตไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใน2ครั้งและครั้งที่2ในรอบ8ปีนะเพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญว่าไว้ว่าจะต้องยุบพรรคการเมืองนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2นะครับก็คือในขณะที่ส.ส.ระดับนำของพรรคประชาธิปัตย์ไล่มาตั้งแต่ที่ประธานที่ปรึกษาพรรคจนถึงหัวหน้าพรรคแล้วก็ระดับต่างๆทั้งที่ลาออกและไม่ลาออกนะฮะก็ได้ประกาศมีมติว่าไม่เอาด้วยการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าหากว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่ไปเลือกตั้งจะสูญเสียสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะซึ่งสิทธิ์ก็มีทั้งสิทธิ์ในการสิทธิ์ที่สำคัญก็คือสิทธิ์ในการลงสมัครในการเป็นผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าและรวมถึงสิทธิ์อื่นๆนะฮะก็สมาชิกบางท่านอาจจะลาออกจากสมาชิกแล้วไปลงสว.ก็ไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าคุณไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้เพราะนั้นหมายความว่าการไปเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำตามสัจจะที่บอกไว้กับมวลมหาประชาชนของตัวเองแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีพื้นที่อยู่ในรัฐสภาไทยต่อไปอีกระยะหนึ่งระยะยาวทีเดียวค่ะก็คือไม่ใช่เพียงแค่ไม่ลงนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงหนักข้อเพราะว่าคุณได้ยุยงส่งเสริมให้มีการไปทำกระทำการขัดขวางนะคะถึงแม้ว่าจะไปพยายามใช้คำว่าคัดค้านนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าพฤติกรรมนั้นมันชัดเจนเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่ากี่คลิปต่อกี่คลิปนะคะก็ชัดเจนว่าคุณทำการขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขัดขวางไปแล้วครั้งหนึ่งจนมีการไม่สามารถจะลงสมัครได้ครบนะคะยังมี28เขตที่เป็นปัญหาและการลงคะแนนเสียงนะคะแต่นะคะมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้แม้แต่ว่ามีดูเหมือนจะมีหลักการนะในครั้งนี้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมันก็โผล่ออกมาแล้วนะคะโผล่หางออกมาแล้วหางไม่หนึ่งนั่นก็คืออะไรคะก็มีอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอคลิปของนายอัธวิทย์นะฮะที่ได้พูดชัดเจนว่าผมจะไปเลือกตั้งนะครับในขณะที่แกนำบุคคลสำคัญอยู่บนเวทีก็บอกพูดชัดเจนว่าจะไม่เอาเลือกตั้งเพราะนั้นตอนนี้นะฮะก็คือความไม่เป็นเอกภาพในฝ่ายผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก็ได้เผยให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างส่วนหนึ่งที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตนนะครับที่ยังเห็นโอกาสทางการเมืองของตัวเองที่สุขใสก้าวาวอยู่เพราะนั้นจันหวานวันนี้เรามาดูว่าเราอยากจะให้พี่น้องวันที่2กุมภาเนี่ยนอกจากฝ่าฟันไปให้เลือกตั้งกันได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำควบคู่ไปก็คือมาดูกันว่าระดับนำของพรรคประชาธิปัตย์มีใครบ้างที่ดอดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเห็นกับสิทธิ์ของตัวเองที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปในอนาคตค่ะนะคะเพราะว่าต้องพูดประเด็นนิดนึงใช่ไหมคุณนิดหนึ่งว่าขณะนี้มันมีความซับซ้อนในปัญหานี้เหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่มีคนตั้งรางวัลนะคะขอดูภาพถ่ายว่านายพิสิทธิ์เนี่ยไปลงเลือกตั้งไปลงคะแนนนะคะกี่โมงหรือว่าอะไรนะคะไปลงไหมนะคะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมคะคุณแม่หนึ่งได้พูดถึงการที่บางหน่วย
นั้นนะคะที่จะมีส.ส.แกนระดับนำของประชาธิปัตย์ไปลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยมันกำลังมีภาวะคุกคามว่าบางหน่วยเนี่ยจะจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยที่คนเหล่านี้จะไปลงเลือกตั้งไปลงคะแนนคะคุณไม่หนึ่งครับก็คือตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าหลังจากที่ฝ่ายประชาธิปไตยตั้งคำถามไปกับระดับนำของพรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณจะเอาไงแน่คุณจะกล้ายืนยันหรือไม่แม้แต่ทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์นะก็จ่อไมค์ถามว่าท่านจะไปเลือกตั้งหรือไม่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์หลุดมาเลยว่ามายุ่งอะไรกับเรื่องของผมนะครับเพราะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ยุทธการในการบอยคอตเลือกตั้งเริ่มส่งผลกัดกินตัวเองแล้วนะเพราะนั้นในเวลานี้หลายคนพยายามหาทางออกนะว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้บรรดาสมาชิกนะครับถ้าหากเรายอมรับตามรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์บอยคอต2ครั้งในช่วง8ปีต้องถูกยุบพรรคแน่นอนแต่บรรดาสมาชิกพรรคถ้ายังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะไปก่อตั้งพรรคใหม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าขนาดว่าไม่เหลือเชื้อแม้กระทั่งสมาชิกพรรคเลยแล้วมันมีอีกประเด็นนึงด้วยไม่ใช่เหรอนะคะที่บอกว่าหน่วยเลือกตั้งของคนเหล่านี้เป็นยังไงคะจะทำให้เกิดการโมฆะอะไรเกี่ยวข้องอะไรคนเหล่านี้ก็เลยคิดแผนใหม่ว่าถ้าหากว่าถูกจับตาในฝั่งโดยฝั่งประชาธิปไตยก็ต้องทำให้หน่วยที่ตัวเองมีสิทธิ์และต้องไปเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ได้ทั้งหมดเพื่อจะเอาเป็นข้ออ้างว่าในวันนั้นคือวันที่2กุมภาพันธ์เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งถูกปิดและตัวเองไม่ได้ตัวเองเนี่ยยังต้องการไปใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้และถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเราจะไปดูอีกทีนะอาจารย์หวานเพราะว่าตอนนี้ประชาชนมันย้อนนะเนี่ยเพราะมันซับซ้อนมากแต่เราก็จะตามไปตรวจสอบคือว่าถ้าหากว่ามีหน่วยเลือกตั้งของบรรดาแกนนำเนี่ยปิดแล้วพวกเขาไปใช้สิทธิ์ไม่ได้อย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ตามกระบวนการต้องไปแจ้งความว่าตัวเองถูกกัดขวางเพราะนั้นถ้าหากว่าครั้งนี้เขาปิดหน่วยได้เราจะตามไปดูว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไปแจ้งความพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองโดยสรุปก็คือนะคะหน่วยเลือกตั้งของเหล่าแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะคะอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ยังรักษาภาพที่ไปปลุกปั่นกับมวลมหาประชาชนของตัวเองไว้ว่าขัดขวางการเลือกตั้งก็คือจะให้หน่วยนั้นปิดไปนะคะทำให้หน่วยนั้นปิดโดยง่ายแล้วก็ตัวเองก็จะไปอ้างไปแจ้งความอ้างไว้ว่าที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าหน่วยถูกปิดก็จะไม่เสียสิทธิ์แล้วก็ไม่เสียภาพว่าทรยศกับมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็คือมีคนที่เรียกว่าตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นล่ะนะคะเพราะฉะนั้นมาดูหน่วยเลยใช่ไหมคุณไม่ถึงนะคะดูเลยฮะว่าพี่น้องแสดงต้องไปดูหน่วยไหนบ้างพยายามให้หน่วยเหล่านี้เปิดให้ได้แล้วดูด้วยถ่ายรูปด้วยว่ามีพรรคประชาธิปัตย์มาลงคะแนนหรือไม่ถ้าเป็นภาคใต้นี้เราก็เว้นไปได้ไหมคะคุณไม่ถึงเพราะว่ายังไงไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะเอาเฉพาะในกรุงเทพเอาในกรุงเทพเน้นๆค่ะก็หน่วยแรกฮะเขตเลือกตั้งที่29นะครับหน่วยเลือกตั้งที่60เขตทวีวัฒนาครับเป็นเขตที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับไม่ทราบมีภาพประกอบจะต้องจะต้องไปลงใช้สิทธิ์นะครับคิดว่าพี่น้องกลุ่มไผ่แดงเดี๋ยวจะไปสแตนบายไปแล้วว่าหน่วยนี้นะฮะหน่วยนายอะไรคะอีกทีนึงนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับพี่น้องคนสำคัญเลยครับจะไปใช้สิทธิ์ที่เขตทวีวัฒนาชื่ออยู่ในเขตค่ะชื่ออยู่ที่หน่วยนั้นครับสถานที่เลือกตั้งนะครับเต็นท์ทางเท้าริมถนนพุทธมณฑลสาย2หน้าบริษัท SR Home Center จำกัดใกล้ซอย2นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเปิดหน่วยนี้ให้ได้และไปเตรียมถ่ายรูปในเอกนัทที่จะมาขโมยใช้สิทธิ์เพราะตระบัดสัตว์กับมวลมหาประชาชนหยิบมือของตัวเองนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคิดว่าหน่วยนี้เปิดได้แน่นอนฮะจังหวัดสมุทรปราการครับเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่42นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะสถานที่เลือกตั้งที่วัดกลางวรวิหารใครไปใช้ทราบไหมครับอาจารย์บาทคุณอัญชลีไพรีรักผู้ท้าไว้ว่าถ้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาได้ให้มาตัดหัวหล่อนไปได้เลยค่ะนะฮะต่อไปค่ะเขตเลือกตั้งอีกเขตนะฮะที่น่าสนใจก็คือเขตของนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะครับเขตเลือกตั้งที่7หน่วยเลือกตั้งที่15นะครับเขตวังทองหลางกรุงเทพนะครับสถานที่นะครับ
เต็นท์ในโรงเรียนถนอมพิทวิทยาเต็นท์ในโรงเรียนถนอมพิทวิทยานะฮะตั้งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว62กับซอยลาดพร้าว64ไม่ไกลค่ะนะฮะเพราะนั้นเขตนี้พี่น้องชาวลาดพร้าวนะครับคนแสดงลาดพร้าวผู้รับประชาธิปไตยลาดพร้าวต้องไปเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ได้และจับผู้ที่จะมาขโมยใช้สิทธิ์ก็คือนายบุญยอดสุขติดไทยไปจับภาพไปจับภาพนะครับพูดได้ชัดแล้วก็คนนี้น่าสนใจนะฮะต้องถือว่าเป็นคนที่ทำงานมวลชนแข็งขันของพรรคประชาธิปัตย์เป็นแนวหน้าของฝั่งกรุงธนบุรีนายองอาจครั้มไพบูลย์นะครับนายองอาจครั้มไพบูลย์มีบทบาทเยอะนะคะช่วงนี้อยู่แล้วก็ทุกพื้นที่ที่กำนันสุเทพเดินไปในฝั่งธนแล้วมีภาพมวลมหาประชาชนผลงานเขาเลยใช่ไหมมาอัดอยู่ในกล้องเป็นผลงานของนายองอาจครั้มไพบูลย์นะครับหน่วยไหนคะหน่วยเลือกตั้งที่44นะครับเขตเลือกตั้งที่32ที่เขตบางกอกน้อยนะครับสถานที่เลือกตั้งเต็นท์ลานจอดรถฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับอันนี้ก็พี่น้องชาวฝั่งธนบุรีนะฮะชาวกรุงธนบุรีจะต้องไปเปิดหน่วยนี้และคอยจับภาพนายองอาจถ้าหากว่าหน่วยเปิดได้ไม่มีทางเลือกถ้าคุณจะไม่ทิ้งอนาคตทางการเมืองถ้าเปิดถ้าหน่วยเปิดได้นายองอาจจะต้องแอบมาลงเลือกตั้งค่ะแล้วก็หน่วยนี้นะคะเขตจตุจักรนะคะนายสกลทีพัทยกุลค่ะนะคะเขตเลือกตั้งที่9หน่วยเลือกตั้งที่7นะคะเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะอยู่เต็นท์ก็อยู่บริเวณหน้าอาคารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะนะคะนอกจากนั้น ก็จะมีอีกหลายๆคนนะคะคุณแม่หนึ่งก็จะเป็นแกนนำของกปปส.ซึ่งที่จริงเนี่ยมีความคาดหวังว่าคนเหล่านี้นะคะรู้สึกจะมี16คนหรือไงนะคะที่เป็นแกนนำกปปส.นั้นมีการขอหมายจับแล้วนะคะเพราะว่าได้ทำกระทำการผิดกฎหมายแล้วก็ผิดมาตรา113นะคะถูกกล่าวหาไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าก็ยังจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้หมายจับนะคะศาลก็ยังให้รอให้รู้สึกว่าวันที่5กุมภาพันธ์รู้สึกจะเป็นวันที่5ค่ะก็จะเลยไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนายสมบัติธำรงธัญวงศ์นะคะจะไปที่เขตคันนายาวนะคะเต็นท์บริเวณหน้าลานจอดรถด้านหลังสโมสรหมู่บ้านนวธานีนะคะนายแก้วสันอติโพธิไปเขตบางแคนะคะที่โรงเรียนวัดราชบำรุงนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเขตดินแดงค่ะบริเวณหน้าอาคารวิริยะถาวรปากซอยอินธรรมระ37นะคะนายเสรีวงศ์มนทานั้นเขตประเวศนะโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้านะคะนายกิตติศักดิ์ปกตินี่ด้วยเหรอฮะครับนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณแม่หนึ่งอีกคนอาจารย์หวานขออีกคนเดียวเพราะว่าอยู่ในเขตสำคัญบุคคลคนนี้ถึงกับพูดบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสะใจกับวันที่พี่น้องคนเสื้อแดงถูกล้อมแล้วก็ฆ่าที่ราชมังคลาก็คือสว.ไพบูลย์นิติตะวันนะครับจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่เขตเลือกตั้งที่23หน่วยเลือกตั้งที่24นะครับเขตบางนากรุงเทพนะครับสถานที่เลือกตั้งโรงอาหารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาพี่น้องชาวบางนาครับเตรียมต้อนรับและเปิดเขตเลือกตั้งที่นี่ให้ได้แล้วมาดูน้ำหน้าของคนที่สะใจกับการแตกแยกของประชาชนแล้วตัวเองยังเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ด้วยว่าจะแบกหน้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะครับนะคะแล้วก็มาคัดค้านนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะอย่างแข็งขันเหล่านี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเราจะต้องทำการแฉด้วยภาพค่ะนะคะแฉด้วยภาพมาอย่างที่กรณีของนายพุทธิพงศ์ปุณกันใช่ไหมคะมาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์แล้วก็แฉเฉาไปทั่วโลกนะคะว่าเอาตกลงเอายังไงนะคะไปขัดขวางการเลือกตั้งแล้วตัวเองกลับไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะกังวลเหลือเกินว่าจะไม่ได้มาลงเลือกตั้งมาเป็นนักการเมืองถือว่าคดโกงมากเอาเปรียบประชาชนมากเอาเปรียบมวลชนมากบอกให้มวลชนอย่าไปใช้สิทธิ์ค่ะแล้วมวลชนก็จะเสียสิทธิ์นะเราไม่รู้หรอกว่าครับว่ามวลมหาประชาชนที่เป็นมวลชนเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะกลายมาเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเขาแล้วก็จะมารับหน้าที่เป็นอะไรนะเป็นนักการเมืองในระดับต่างๆสกสขหรือว่าสสแต่นี่กลายเป็นแผนสกัดดาวรุ่งของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าสกัดแกนนำท้องถิ่นหรือเปล่าไม่ให้แกนนำท้องถิ่นไปใช้สิทธิ์และแกนนำระดับไข่แดงของพรรคประชาธิปัตย์จะดอดไปใช้สิทธิ์กันให้ครบทุกคนค่ะนะคะก็
พี่น้องช่วยกันติดตามดูนะคะก็หลังจากที่เราเลือกตั้งตัวเองแล้วแล้วใครอยู่หน่วยของบุคคลเหล่านี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยแหละนะคะเพราะว่ามันจะมีเลขกลนะคะซับซ้อนหรือเปล่านะคะคนเหล่านี้วางใจไม่ได้ค่ะคุณแม่หนึ่งแล้วก็มาอีกที่ประเด็นหนึ่งนะคะคุณแม่หนึ่งนั่นก็คือประเด็นการถกเถียงนะคะในสื่อก็ยังต่อเนื่องกันต่อไปนะคะว่าเรื่องของ1คน1สิทธิ์1เสียงนั้นนะคะมีนักวิชาการบางคนนั้นเรียกว่าเผยโฉมออกมาแล้วนะคะเผยโฉมได้ป่ะมันดูฟังดูดีไว้ป่ะนะคะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาธาตุแท้ออกมานะคะว่าไม่ได้มองเห็นคนเท่ากันนะคะแล้วก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นในประชาชนซึ่งก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้เชื่อในประชาธิปไตยนะท่านเชื่อในเผด็จการมากกว่านะคะก็มีคู่นะคะที่มีการออกมาดีเบตกันออฟเดอะทาวน์เหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คู่นี้ที่ฉันจะนำมาให้ดูนั้นนะคะก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในรายการของเราเนี่ยเราก็ได้นำคลิปนะคะที่มาให้ดูถึงการที่กลุ่มรุมทำร้ายนะคะของกลุ่มกปปส.นะคะที่ได้ทำร้ายของดาบตำรวจคงเพชรนะคะจนเรียกว่าต้องเข้า ICU นะคะอาการสาหัสหนักมากวันนี้มีความคืบหน้าท่านฟื้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพท่านแต่ว่าตอนนี้นะคะอยากจะให้ไปดูว่าแล้วทำไมอาจารย์บางคนเนี่ยนะคะคุณแม่หนึ่งนะคะไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเลยหรืออย่างไรว่าม็อบกปปส.นั้นใช้ความรุนแรงอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูอาจารย์คนนี้ดูหน่อยนะคะทัศนะต่อการชุมนุมของม็อบกบฏเนี่ยค่ะราชการการชุมนุมทางด้านประชาธิปไตยคุณทำได้ในกรอบของกฎหมายแต่คุณทำเลยเถิดไปแล้วคุณเลยเถิดไปถึงก็ไปปิดคูหาการเลือกตั้งนี่มันนี่คือกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาประชาธิปไตยนะคือในกรอบของกฎหมายเนี่ยคุณสรยุทธใช้ได้เฉพาะกับประเทศที่เจริญแล้วนะหรือสรุปว่าประเทศไทยไม่เจริญเจริญแล้วนะไอ้คันทีเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงประเทศได้โดยอหิงสาเพราะเป็นประเทศอังกฤษถ้าลองคนดื้อด้านดิอดข้าวเนี่ยอดข้าวตายเลยนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ได้ความรุนแรงแบบกปส.ที่ทำอยู่ถ้าถามผมไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงโอ้เนี่ยค่ะไม่รุนแรงแล้วก็การที่ถ้าเกิดว่าคือจริงๆอ่ะตัวอาจารย์พรชัยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการของสถาบันเป็นผู้อำนวยการของวิทยาลัยอะไรไม่ทราบนะคะในสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ส่วนงานหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าการเมืองการปกครองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะจะมีตรรกะที่ขัดแย้งกันไปอยู่ตลอดเวลานะคะตกลงว่ากปปส.เนี่ยคือไม่รุนแรงแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นการชุมนุมเนี่ยนะคะในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยการชุมนุมแบบอดข้าวประท้วงอ่ะสันติอหิงสาจริงๆมันจะใช้ได้เฉพาะกับประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นก็คือตอนที่คนอินเดียนะคะนำโดยมหาตมะคันธีเนี่ยอดข้าวประท้วงต่ออังกฤษอังกฤษเข้าอารยะแล้วอารยะหรือเปล่าตอนนั้นน่ะยังล่าอาณานิคมอยู่เลยนะอารยะแล้วนั่นแหละถึงได้สำเร็จนะคะแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหคนตายเป็นแสนนะผมว่าเป็นบาร์บาเรียนมากฮะสมัยนั้นอังกฤษนะคะก็คือคนมานั่งนะคะทหารอังกฤษนี่เคี่ยนตีกันแบบรุนแรงมากเลยนะนั่นเหรอฮะพัฒนาคือเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดในย่านนั้นก็หมายความว่าการประท้วงในประเทศไทยเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้อดข้าวเฉยๆไม่ได้นะคะหรือนั่งกับพื้นเฉยๆแล้วไม่ไปรุกระรานใครนั้นไม่ได้เพราะว่าหมายความว่างั้นประเทศไทยก็คือยังไม่พัฒนาเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญสินี่ก็คืออาจารย์ประวินก็แบบนะคะก็เห็นสีหน้าอาจารย์นะคะแบบรู้สึกว่าสุดทนไม่ไหวเหมือนกันนะนี่ก็คืออาจารย์พรชัยก็คืออาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยมันไม่รุนแรงค่ะกปปส.ไม่รุนแรงนะแต่ว่าเราก็เห็นคลิปแล้วนะคะมากมายแล้วก็ยังคงมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะต่อเนื่องมากเลยนะคะคุณแม่หนึ่งและนอกจากนั้นนะคะก็มีคนคนหนึ่งนะคะคุณแม่หนึ่งซึ่งเป็นคนที่ถูกรุมทำร้ายโดยกลุ่มกปปส.กลุ่มคนแรกๆเลยนั่นก็คือคุณนิกกี้นะคะซึ่งเป็นดาราเป็นนายแบบเป็นนางแบบนะคะแล้วก็มีคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงคุณนิกกี้เนี่ยหายไปไหนนะคะรอดชีวิตออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าขึ้นไปตะโกนบนเวทีกปปส.ที่ในย่านดาวทาวแห่งหนึ่งเนี่ยนะตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเวทีไหนนะคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าถูกจับตัวมารุมนะปรากฏว่าตอนนี้คุณนิกกี้นั้นก็กลับมาให้สัมภาษณ์นะคะก็ปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ามาฟังเรื่องราวจากปากของคุณนิกกี้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคะก็โดนพาเข้าไปในห้องข้างหลังครับก็โดนลุมข้างหลังอีก
ตรงๆผมก็โดนกระทืบอ่ะครับคือผมเป็นคนไม่โกหกนะแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่อย่างที่บอกไม่ฝักใฝ่สีอะไรด้วยครับผมเพราะผมไม่รู้วันนั้นที่ผมไปสีอะไรแต่เขาก็ปล่อยล็อกผมต่อยผมด้วยความไม่เข้าใจเขาอาจจะคิดว่าผมเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาทำลายบรรยากาศของเขาหรือเปล่า uh-huh. คือผมบอกตรงผมคือผมไม่รู้อ่ะคือผมไม่รู้เลยว่านี่คือเขาถามผมเขาบอกผมไม่รู้ผมก็โดนล็อกโดนต่อยแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยเขาก็หลังจากที่เป็นอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งผมเจ็บปวดนะเขาถามเราไหมเขาให้เราพูดอะไรไหมนะถามไปก็ทำร้ายบ้างออกแรงบ้างอะไรเงี้ยค่ะถามด้วยที่จริงก็คือถามเขาก่อนก็ได้ทำไมคือคุณนิกกี้เท่าที่ได้ฟังนะฮะคลิปตลอดนั่นก็คือเขารู้สึกว่าเครียดต่อสถานการณ์ต่างๆแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างในการแสดงออกก็เลยมาแสดงออกทางความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกเบื่อนะคะแต่ว่าคนในม็อบเนี่ยกปปสเนี่ยก็เข้าใจว่าเบื่อม็อบเขาก็เลยดึงตัวไปทำไมไม่สอบถามหรือว่ามาทำความเข้าใจพูดคุยนะคะก็คือลุมเลยนะคะซ้อมไปแล้วเนี่ยที่คุณนิกกี้ก็ยืนยันว่าถามไปแล้วก็ซ้อมไปด้วยครับจันหวานน่ากลัวจังเลยอ่ะผมเข้าใจสิ่งที่คุณนิกกี้คิดนะครับเพราะว่าจันหวานทราบไหมครับว่าโลกอีกซีกโลกหนึ่งตอนนี้เหมือนกับข้างขึ้นข้างแรงอีกซีกโลกหนึ่งที่เราฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่เป็นสื่อที่นำเสนอกับมวลมหาประชาชนของกลุ่มกบฏกปปสมาโดยตลอดคือว่าภาพสวยๆงามๆนะครับของการชุมนุมของเขาถ้าหากเราไปดูในคลิปใน YouTube นะฮะจะมีที่เขาตั้งเพจว่ารวมคลิปเด็ดนะโอ้จะเห็นภาพที่มันเป็นเรื่องของอุดมคติอะไรทั้งนั้นเลยคิดว่าคุณนิกกี้เนี่ยได้เสพรับแสงเดือนในซีกโลกนั้นแล้วก็วันดีคืนดีเดินไปเจอสถานการณ์จริงก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอึดอัดในเรื่องของการไปไหนมาไหนก็เลยคิดจะแค่ไปแสดงความคิดบนเวทีเท่านั้นเพราะว่าดูลักษณะถ้าใครได้ชมคลิปนี้ของคุณนิกกี้จะรับทราบว่าคุณนิกกี้เป็นเสรีนิยมนะฮะเป็นเสรีนิยมมากแล้วก็ทำมาหากินโดยอาชีพอิสระนะฮะคิดว่าทำผลิตภัณฑ์อะไรขายสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขายตรงนะเพราะนั้นวันนั้นสิ่งที่คุณนิกกี้ต้องการทำก็คือขึ้นไปแสดงความเห็นว่าในฐานะประชาชนที่ควรจะใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับพวกคุณน่ะผมเริ่มเบื่อแล้วที่ผมสูญเสียชีวิตประจำวันปกติไปนะก็เท่านั้นเองพูดไม่ถึง1นาทีค่ะคุณไม่หนึ่งก็โดนรุมยำเลยแล้วตัวฮะแล้วหายไปหลายวันหายไปนานนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเพราะมันก็ไม่รู้จะไปสอบถามจากใครนะคะหลายๆคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะค่ะก็ตอนท้ายนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่จะพักเบรกเมื่อกี้คุณไม่หนึ่งพูดถึงดาบคงเพชรนะคะไม่ทราบว่าขอรูปของดาบคงเพชรเลยได้ไหมคะตรงจังหวะนี้นะคะเธอจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็ฟื้นแล้วนะคะคุณแม่หนึ่งแล้วก็นี่นะคะก็สบายใจขึ้นค่ะคุณแม่หนึ่งแต่ว่าคงจะต้องรักษาอาการต่างๆอีกมากมายทีเดียวแสดงว่าประสาทช่วงบนนี่ใช้การได้นะฮะแล้วก็คงทำให้พี่น้องไปค่ะคุณแม่หนึ่งพี่น้องที่เอาใจช่วยนะฮะตำรวจก็ตอนนี้เราถือว่ายังอยู่ในโครงการซับน้ำตาซึ่งไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปสู่โครงการเช็ดเลือดให้กับตำรวจวันไหนนะครับก็ดีใจฮะแสดงความยินดีกับครอบครัวดาบตำรวจคงเพชรแล้วก็พี่น้องตำรวจทุกท่านที่เป็นผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยถ้าเลือกตั้งได้ถือว่าเป็นการคืนศักดิ์ศรีแล้วก็เช็ดความเสียหายให้กับตำรวจไทยทุกคนนะครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะคุณแม่หนึ่งก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการที่พี่น้องประชาชนยังคงถูกข่มขู่คุกคามในหลายๆพื้นที่ใช่ไหมคะครับวันนี้นะฮะก็เพิ่งได้รับแจ้งจากพี่น้องจังหวัดตราดครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับกองทัพเรืออีกแล้วนะหลังจากที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีปัญหากับหน่วยซิลนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะฮะหรือนสรนะครับที่ขึ้นตรงกับกองเรือยุทธการนะฮะกองทัพเรือนะฮะคือวิพลเรือตรีค่ะจริงๆไม่อยากจะใช้ชั้นยศเลยเพราะว่าจะเสื่อมเสียศักดิ์ศรีกับบรรดาลูกประดู่ทั้งหลายแล้วก็เป็นนายพลด้วยก็คือ
วินัยกล่อมอินนะครับอีกแล้วเหรอฮะครับก็คือหลังจากที่ได้รับการเรียกตัวนะจากผบ.ทร.ไปตักเตือนแล้วก็ผบ.ทร.ก็มีหนังสือเวียนให้กับกำลังพลของกองทัพเรือทั้งกองทัพนะฮะว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏกปปส.แล้วก็ถ้าหากว่ามีนายทหารคนใดที่เข้ามาสนับสนุนขอให้ถอนตัวกลับโดยทันทีกลับสู่ที่ตั้งนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเคลียไฟที่เกาะดอกประดู่นะฮะตัวแรกยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้หมดนะทุกวันนี้วินัยกล่อมอินนี่ยังไม่หยุดนะครับพยายามจะขยายประเด็นไปเรื่อยไปให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชียให้ได้พยายามย้ำนะครับว่าเมื่อปี2553มีกองกำลังชุดดำจากประเทศกัมพูชีเข้ามาช่วยคนเสื้อแดงแล้วก็ต่อสู้กับกองกำลังหลักของกองทัพไทยแล้วก็สูญเสียหมายถึงกองทัพกัมพูชีสูญเสียหลายคนแล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานด้วยผมเข้าใจว่าจะเป็นภาพที่เผยแพร่กันในปี2553ที่มีรูปทหารที่กองสุมกันตายหลายๆคนค่ะนะซึ่งก็ถ้ามีหลักฐานฮะก็ต้องไปหาครับว่าศพเหล่านี้ฝังอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องโกหกมันไม่ใช่แค่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชีเท่านั้นนะยังเป็นเรื่องกระทบความสัมพันธ์ระหว่างทัพเรือกับทัพบกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นความจริงตามที่คุณวินัยกล่อมอินได้พูดถึงนะครับมันจะหมายความว่าประสิทธิภาพการรบของกองทัพบกไทยนะฮะแย่มากค่ะปล่อยให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาโจมตีตัวเองถึงใจกลางกรุงนะครับอย่าลืมว่าวันที่10เมษายนปี2553นะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่โรงเรียนสตรีวิทยานะครับก็คือพันเอกร่มเกล้าสูญเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการลงมือของกองกำลังกัมพูชีจริงต้องถือว่าเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของกองทัพบกโดยเฉพาะใครครับโดยเฉพาะบูรพาพยัคฆ์ทหารเสือราชินีจากกองทัพภาคที่2โดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและถึงผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันที่มาจากทหารเสือราชินีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าทางผู้บัญชาการกองทัพเรือไม่สามารถปิดปากคุณวินัยกล่อมอินให้หยุดทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพระหว่างทัพเรือกับทัพบกได้ก็เป็นหน้าที่ของกองทัพบกอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านะครับนี่ถือว่าเป็นเพลียไฟตัวแรกนะฮะซึ่งปัญหายังไม่จบปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ดูเหมือนว่าดอกประดู่ของเราจะมีเพลียไฟตัวที่2ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับตอนนี้พี่น้องประชาชนรายงานมาว่ามีทหารเรือซึ่งพี่น้องบอกว่าเป็นนาวิกโยธินนะครับได้จัดชุดนะฮะประมาณ5คนติดอาวุธก็คือปืนสั้นนะฮะไปส่งข่มขู่คุกคามทางจิตวิทยาบรรดาแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยและคนแสดงในพื้นที่เที่ยวไปถามหาคนนั้นคนนี้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนและแต่ละคนไปนี่บุคลิกเป็นทหารทั้งนั้นหัวเกรียนใส่แจ็คเก็ตดำและหลังตุงด้วยอาวุธประจำกายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผบ.ทร.ครับด้วยความขอบคุณที่ท่านได้ดำเนินการห้ามกำลังพลของกองทัพเรือสนับสนุนกปปส.ไปแล้วตอนนี้ช่วยไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดตราดด้วยว่านาวิกโยธินยังทำหน้าที่ทหารของประชาชนหรือออกไปเพ่นพ่านคุกคามประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับเพราะนั้นอย่าให้เพลียไฟลามจากพักนาวินนะฮะมาสู่พักนาวิกนะครับเพราะมันจะทำให้ทัพเรือด่างพ้อยหนักข้อขึ้นทุกวันนะครับค่ะนะคะแล้วก็เอามาดูเรื่องของการเลือกตั้งนิดหนึ่งนะคะคุณไม่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มีการเลือกตั้งในวันที่2เนี่ยนะคะไม่จบนะฮะเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราจะมีท่านนายกที่เป็นหลักก็คือไม่ยอมเลื่อนเนี่ยนะคะซึ่งก็สำเร็จมา1ขั้นนะคะแต่ว่าขณะนี้ปัญหาที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปก็คือบัตรเลือกตั้งมันจะไปถึงหน่วยเลือกตั้งไหมเนี่ยนะเป็นปัญหาสำคัญนะคะซึ่งมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมมากๆนะคะนั่นก็คือ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะคะปรากฏว่ายะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะรวมตัวกันนะคะที่ศูนย์โอท็อปปัตตานีนะคะแล้วก็ถนนริมถนนสาย42นะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะ
เรียกร้องนะให้ผู้รับผิดชอบนั้นนำบัตรเลือกตั้งมาคืนค่ะนะคะจากกรณีที่กปปส.ไปล้อมศูนย์ไปรษณีย์เขต9สงขลานะคะทำให้บัตรเลือกตั้งไม่สามารถส่งมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้นะคะชื่นชมจริงๆเลยนะคะคุณแม่หนึ่งที่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเราเนี่ยมีปัญหาวิกฤตนะคะ ความรุนแรงที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะก็ทำไปได้ยากเย็นรวมทั้งข้อมูลความจริงนั้นเราที่อยู่ในภาคกลางเนี่ยนะคะไม่ยากที่จะรู้ความจริงมากๆเลยนะเราอยู่ในรายการเราทำรายการทันเกมสื่อเนี่ยเราก็รู้ว่าการรายงานข่าวของสื่อเนี่ยนะคะเราไม่พอใจมากๆนะคะเราไม่มั่นใจว่าท่านรายงานความจริงหรือไม่ก็คือวิกฤตภาคใต้เนี่ยเป็นมาแบบเป็น10ปีแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนออกมารวมตัวนี่สะท้อนอะไรฮะอาจารย์บัตรสะท้อนว่าพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเห็นว่าการแก้ไขวิกฤตของในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเดินไปตามหลักประชาธิปไตยนะครับต้องให้หลักใหญ่นะฮะก็คือเมื่อเข้าสู่วาระการเลือกตั้งนะฮะก็ต้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เริ่มต้นตรงนี้และทุกอย่างจึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับอย่าลืมว่ารัฐบาลนี้โดยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็พยายามที่จะดำเนินการเจรจาส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลานะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ก็เป็นที่สงสัยนะครับก็คือบรรดากองกำลังต่างๆพอมีการเจรจากับผู้นำกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มสังกัดคนมุสลิมเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์มันไม่หยุดมันสะท้อนอะไรฮะสะท้อนว่ามันมีนักเลงหัวไม้ที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวโดยรวมการเมืองหรือไม่เป็นพวกนักเลงหัวไม้สังกัดการนักการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่าที่ต้องการที่จะไปกวนน้ำให้ขุ่นและก็โดยที่อาจจะขยายผลไปสู่ผลประโยชน์ในเรื่องงบประมาณของกองทัพก็อาจจะเป็นได้นะครับนะคะคือปัญหาเรื่องภาคใต้เนี่ยก็มีโอกาสและซับซ้อนต้องมาพูดกันแต่มันน่าสนใจตรงที่ดิฉันรู้สึกสนใจตรงที่ว่ากลายเป็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยทำให้เรากับ3จังหวัดชายแดนใต้นั้นกลับมารวมกันใกล้ชิดกันนะคะคือพวกเขาพยายามจะแยกใครล่ะใครเล่าอยากจะแยกประชาชนตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าใครชอบแยกประชาชนออกจากกันนะคะและเราก็ถูกทำให้เชื่อมองพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้นั้นนะคะอย่างไม่เข้าใจมาโดยตลอดตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทุกคนนั้นรู้ดีถึงประชาธิปไตยนะคะเพราะต้องการที่จะถูกปฏิบัติเท่าเทียมกันความเสมอภาคเท่าเทียมคือสิ่งสำคัญนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าอำมาตย์นั้นพยายามจะแยกประชาชนแต่ไม่สำเร็จนะคะพอแยกภาคใต้บางส่วนนั่นก็คือกลุ่มพวกสงขลาไม่ใช่ฮะสงขลาหาดใหญ่ภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชก็คือกลุ่ม28เขตที่คุณทำสำเร็จในการไม่ให้เขามีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่า3จังหวัดชายแดนใต้นะคะตอนนี้รวมกันกับพวกเราที่รักกันเลือกรักประชาธิปไตยแล้วแหละเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันเราต้องการสิทธิต้องการเสรีภาพนะต้องการอยู่แบบเป็นคนเสมอภาคเท่าเทียมกันชัดเจนมากๆคุณแม่หนึ่งแกนนำกปปส5จังหวัดชายแดน5จังหวัดภาคใต้ค่ะสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็ออกแถลงการนะคะว่าที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่นะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะบอกว่าจะไม่ให้มีการนำบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยต่างๆอย่างแน่นอนนะคะโดยที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่จะเป็นการฟอกตัวเองนะคะให้กลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้งก็คือคุณไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยแหละนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี่ก็คือกปปส.ก็ยังไม่ยอมคืนบัตรเลือกตั้งนะคะก็ขอชื่นชมพี่น้อง3จังหวัดชายแดนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้โอ้โหนี่นะฮะนี่เป็นแบบอย่างอีกเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับลืมกันไปแล้วหรือไงครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วใครจะมาฟอกตัวก็คือสรุปว่าคุณเองเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วนะครับคุณไม่ฟอกไม่เลือกของคุณเข้ามาครับเนี่ยพอตกลงคุณเลือกเวลาเลือกพวกคุณเข้ามาเนี่ยคนที่คุณชื่นชอบเข้ามาฟอกตัวไหมไม่ฟอกถ้าคนอื่นเลือกฟอกอย่างนี้เหรอโอ้นี่มันอีลุงตุงนางมากนะก็เนี่ยค่ะนะคะมันไม่เป็นไปตามหลักตรรกะอะไรเลยนะครับคือวาทกรรมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยยังไม่จบนะคะเดี๋ยวนี้เรามีคลิปของอีกคู่หนึ่งนอกจากพรชัยกับปวินไปแล้วนะคะตอนนี้มาเจอหมออ้ํานะคะกับสถาปนิกกบนะคะขอดูคลิป
อีกคู่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปลองฟังจากสถาปนิกกบดูหน่อยไหมคะที่อยากจะบอกว่ามันต้องกลับมาตรงประเด็นว่าตอนนี้ผมยังสงสัยว่าทำไมมันเบี่ยงประเด็นไปเถียงกันว่าเลือกหรือไม่เลือกตั้งหรือปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปผมเนี่ยยังยึดมั่นอยู่ตลอดเลยว่ารัฐบาลทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบนั้นจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเหตุการณ์ถ้ามันย้อนไปนะรัฐบาลนี้ต้องลาออกไม่ใช่ยุบสภาแต่ในเมื่อทุกอย่างมันย้ายไปไม่ได้โอเคมันออกมาตรงนี้มันถึงได้เป็นช่องว่าเอ๊ะถ้าลาออกอีกทีรักษาการแล้วมันมีกฎหมายรองรับหรือไม่จะอยู่ยังไงนี่มันก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วนักกฎหมายยังคิดไม่ออกเลยผมคิดไม่ออกหรอกผมเป็นสถาปัตย์แต่ว่า ผมก็ยังติดตรงประเด็นว่าผมยอมรับไม่ได้กับการที่รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมในสายตาของกปปสและคนที่เชื่อเนี่ยมารักษาการในการที่จะต้องคุมการเลือกตั้งแต่อย่างที่บอกตอบไม่ได้หรอกว่าปฏิรูปเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องตอบเพราะผมก็จะย้อนกลับไปอย่างเดิมว่าเรื่องของการปฏิรูปเป็นเรื่องของคนที่ทำถูกกฎหมายก็คิดกันไอ้คนผิดกฎหมายรอศาลตัดสินให้เข้าคุกอย่างเดียวพูดถึงใครอ่ะคนที่ทำผิดกฎหมายอภิสิทธิ์กับสุเทพใช่ไหมนะคะหลายปีแล้วค่ะนะคะนั่นก็คือข้อหาฆ่าคนเลยนะคะเนี่ยค่ะปฏิรูปพอไปถามคนเหล่านี้เนี่ยที่กลุ่ม5จังหวัดใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ไปถามว่าปฏิรูปอะไรรู้ไหมไม่รู้ยังไม่ต้องพูดหรอกขอให้ยังไม่มีเลือกตั้งก็พอขอให้มาใช้วาทกรรมปฏิรูปไว้ก่อนได้เปิดสภาประชาชนแล้วคือที่ฟังมาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความคิดสำเร็จรูปที่ไปดูใครนะคะในกลุ่มกปปส.เขาพูดเหมือนกันหมดแบบนี้คุณแม่หนึ่งนะคะก็คือคนที่มาอยู่ในรักษาการตำแหน่งตอนนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเมื่อไม่มีความชอบธรรมแล้วก็ให้ทำงานไม่ได้ให้จัดการเลือกตั้งไม่ได้คือรัฐบาลไม่ได้จัดการเลือกตั้งค่ะถ้ารัฐบาลจัดการเลือกตั้งนะคะ26มันไม่วุ่นอย่างนี้2กุมภามันจะไม่มีวี่แวววุ่นแบบนี้มันจะเรียบร้อยค่ะแต่นี่เพราะกกต.เป็นคนจัดการเลือกตั้งนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับดีท่านชื่ออะไรนะสถาปนิกกบนะครับจบสถาปัตย์มานะจริงๆผู้ที่จบทางวิชาสถาปัตย์หรือว่าวิศวกรรมเนี่ยน่าจะได้ฝึกสมองแล้วก็เรียนรู้มาเรื่องโครงสร้างมาเป็นอย่างดีโครงสร้างอำนาจประชาธิปไตยกับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างถ้าเปรียบเทียบกันแล้วไม่ต่างกันหรอกครับก็คือสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอเนี่ยคุณกำลังพูดถึงการเอาตอม่อออกไปสักต้นหนึ่งก่อนหลังคามันอยู่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ฮะก็คือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันผิดวิชาการที่คุณถนัดคุณช่ำชองมานะเพราะนั้นคุณสราบนิกบนะฮะผมแนะนำให้คุณเปรียบเทียบหลักอำนาจโครงสร้างประชาธิปไตยของไทยนี่แหละกับวิชาสถาปัตยกรรมที่คุณเรียนมาแล้วคุณก็จับหลักให้ได้ว่าอะไรเป็นโครงสร้างหลักอะไรเป็นองค์ประกอบอย่างฝาบ้านหรือว่าหลังคากระเบื้องนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณจะปฏิรูปนะครับคุณจะต้องโครงสร้างไว้อันนี้พูดถึงdecorate เราอาจจะพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยพูดถึงการ decorate ก็ได้การตกแต่งก็ได้หรือว่าเปลี่ยนวัสดุสิ่งของหรือว่าทำคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในอาศัยในบ้านเรือนเหล่านั้นให้ดีขึ้นแต่โครงสร้างพื้นฐานฮะบ้านทุกหลังนะครับมีโครงสร้างหลักเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่กำนันสุเทพและกลุ่มกบฏกปปส.นะฮะกำลังเรียกร้องนี่คือการที่จะปลูกบ้านโดยไม่มีเสานะฮะไม่มีเสาไม่มีโครงสร้างเสาตามหลักสถาปัตย์หรือว่าหลักโครงสร้างอำนาจประชาธิปไตยนะสิ่งนี้เป็นสิ่งวิปริตและผิดปกตินะครับเสาหลักสำคัญหรือ ก็คือกฎหมายหรือคุณเป็นพวกผีตองเหลืองยังไงฮะไม่ต้องอยู่ในโครงสร้างไม่ได้นะคะผีตองเหลืองไม่มีนะคะผีตองเหลืองไม่มีนะคะมีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ค่ะมาลาบรีนะคะแหมได้โอกาสช่องเลยดิฉันคุณไม่หนึ่งสงสัยว่าสถาปนิกกลุ่มเหล่านี้นะคะหลังคาของเขาไม่ได้ยึดอยู่กับเสาค่ะหลังคาลอยอยู่บนฟ้าหรือเปล่าก็อาจจะเอาลูกโป่งเอาลูกโป่งหรือบอลลูนนะฮะเกี่ยวไว้ค่ะแล้วก็เหมือนกันกับแนวคิดของอาจารย์พรชัยนะคะที่บอกว่าเครื่องกรองน้ำสกปรกเครื่องกรองน้ำเหมือนกันหมดค่ะคนเหล่านี้ความคิดจะเป็นสำเร็จรูปเป็นชุดเดียวกันนะคะว่าเครื่องกรองน้ำสกปรกรัฐบาลนี้เนี่ยนะคะทำผิดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแม้รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำผิดนะอันนี้พูดถึงเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเขาถอนออกไปแล้วพวกคุณไม่พอใจเขาก็เลยคืนอำนาจให้เลือกตั้งใหม่นะคะซึ่งตามคันลองของประชาธิปไตยทุกประการทุกคนส่วนใหญ่แฮปปี้ดียกเว้นคนกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนกลุ่มเล็กๆธรรมดา
แต่คุณได้ใช้วิธีการที่ใช้ความรุนแรงไปขัดขวางการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นนะคะจันหวันลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆขอนิดหนึ่งถ้าหากพูดถึงทฤษฎีเครื่องกองน้ำของอาจารย์ธนชัยนะผมจะเปรียบเทียบให้ก็ได้ว่าจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยมันคือตัวเครื่องกองน้ำถ้าคุณยังต้องใช้เครื่องกองน้ำนะฮะแล้วเครื่องกองน้ำมีปัญหาคุณไปดูที่ไส้กรองนะครับการเลือกตั้งนี้คือตัวเครื่องกองน้ำทั้งเครื่องส่วนปัญหาการไปรูปเนี่ยคือไส้กรองเช่นเดียวกันกับสถาปัตยกรรมฮะการเลือกตั้งคือเสาที่จะยึดโยงโครงสร้างของอาคารสิ่งปลูกสร้างนี้ไว้ได้แต่คุณปฏิเสธการเลือกตั้งก็คือคุณปฏิเสธในการสร้างบ้านเรือนที่จะมีเสาที่ยึดโยงดินก็คือพื้นกับหลังคาฉะนั้นบ้านของคุณก็เป็นอย่างที่อาจารย์หวานพูดเมื่อกี้นี้หลังคาลอยๆโดยมีอะไรเกี่ยวหลังคาลอยอยู่บนฟ้ามั้งคะนะคะใครจะไปอยู่ด้วยอะคะบ้านแบบนั้นนะคะที่ฉันอยู่บ้านปกติบ้านธรรมดานะเอามีเสายึดอยู่กับพื้นนะคะก็ต้องมีฐานมีโครงสร้างเป็นสำคัญนะคะอ่ะคุณไม่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังคงพยายามอยู่แหละนะคะเอาเป็นว่าหลังจากการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าขณะนี้มันกำลังจะก้าวไปสู่ศักราชใหม่ยังไงบอกไม่ถูกนะ2กุมภาพันธ์มันกลายเป็นเหมือนวันขึ้นปีใหม่ยังไงรู้สึกมั้ยเหมือนสมัยปี2000นะครับสมัยที่บอกว่าคอมพิวเตอร์จะใช้ไม่ได้อ๋อ Y2K Y2K นะคะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ศักราชใหม่นะคะแต่ว่าปัญหาของคนเหล่านี้ความคิดของคนเหล่านี้เขาจะยังต้องการการชำระล้างไส้กรองของพวกเขากันอยู่พอสมควรนะคะเขาต้องไปล้างไส้กรองกันใหม่นะคะเขาคงจะเข้าใจกันยากทีเดียวแต่เราก็ต้องค่อยๆพยายามอดทนมาพูดถึงการเลือกตั้งการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ฉันพูดถึงวันเสาร์ด้วยเพราะว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าบัตรเลือกตั้งยังไปไม่ถึงหน่วยเลือกตั้งหรือว่ามีความแนวโน้มที่อาจจะถูกสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยอยู่ในหลายพื้นที่คุณไม่หนึ่งมีคำแนะนำยังไงกับพี่น้องนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบ้างก็ต้องแนะนำอย่างนี้ครับพี่น้องการถอดบทเรียนจากวันที่26มกราคมนะครับก็คือถ้าหากว่ามีกลุ่มกบฏที่จะไปดักคอยไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปสู่คูหาเลือกตั้งได้คราวนี้เราก็รวมตัวกันนะครับก็มี2วิธีทางครับก็คือรวมตัวกันเดินทางจากนอกพื้นที่เข้าไปพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับไปกันหลายๆ10คนเป็น100คนได้ก็จะยิ่งดีหรือไม่นะฮะหรือไม่ก็เราก็ไปกลุ่มของคุณสุเทพเนี่ยประกาศปิกนิกนะฮะเพื่อที่จะปิดขัดขวางการเลือกตั้งพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยก็ประกาศปิกนิกเพื่อพิทักษ์หน่วยเลือกตั้งเลยครับก็คือขนเครื่องครัวขนเตาแก๊สขนหม้อกระทะตะหลิวไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่คืนวันเสาร์เลยดีไหมนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนผู้มีความพร้อมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ดูไปกันเยอะๆหน่อยนะครับก็ไปกันเยอะไปหุงต้มผัดแกงทำอาหารกินนะครับและที่สำคัญเราก็ตื่นกันมาเช้าๆนะครับตื่นกันมาแต่เช้าเลยเพื่อที่จะต้อนรับวันใหม่วันที่จะเปลี่ยนศักราชใหม่ของประเทศไทย2กุมภาพันธ์ต้มน้ำให้เยอะๆครับชงชาชงกาแฟกินนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราคงจะไปกันเยอะก็ชงน้ำชาชงกาแฟแจกเอาไว้แล้วก็เผื่อว่าถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรก็น้ำที่ต้มไว้ก็อาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือการเตรียมความพร้อมในส่วนของประชาชนและสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์หวานวันนี้ก็พูดในการแถลงข่าวคือในเรื่องของสื่อนะฮะสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีอาจารย์หวานแนะนำพี่น้องยังไงในการบันทึกภาพหรือว่าอะไรต่างๆดิฉันก็จะไปด้วยชิ้นเดียวนี่แหละค่ะคุณไม้หนึ่งนะคะสีแดงแจ่มนี่แหละค่ะนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนมีนะคะราคาไม่แพงนะคะก็ราคาประมาณ 3-4 พันเดี๋ยวนี้ก็ได้สมาร์ทโฟนเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ามีสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณไม่หนึ่งมันทำอะไรได้เยอะนะคะเช่นในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะก็จะสามารถไปโหลดโปรแกรมที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะมาใช้ได้อย่างเช่นโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรม Flashlight นะคะก็คือเป็นไฟฉายในตู้ได้นะคะนี่ค่ะนะคะเราต้องมีไฟฉายไปทำไมคะเราจะไปเลือกตั้งมัน 8:00 น.จน 7:00 น.นะต้องให้ไป 7:00 น.นะคะถึงบ่าย 3:00 ไม่ใช่หรือนะคะอันนั้นของคุณไม่หนึ่งดูเฉยแบบดังเดิมอันนี้ไฟฉายติดรถอยู่เสมอค่ะนะคะทำไมต้องมีไฟฉายนะคุณไม่หนึ่งเพราะว่าเขาจะมาส่งเสียงแต่เราจะส่องแสงแทนนะคะก็คือเป็นคำแนะนำที่ดิฉันเห็นด้วยมากๆนะคะพบใน Facebook นะคะของหลายๆท่านที่ออกไปจุดเทียนนี่แหละนะคะบอกว่า
ไม่เวลาเขาเป่านกหวีดเราก็ไม่ต้องไปเป่าแตรสู้หรือว่าไปด่าทอปะทะกันทางคำพูดนะคะก็คือใช้เราจะอหิงสามากกว่าโดยการที่นำไฟฉายนะคะส่องเข้าไปเหมือนที่ The Flashlight Lady นะคะ คุณพี่ไฟฉายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ส่องนะคะไฟฉายส่องเขาเข้าไปก็คือถ้าหากว่าจิตใจของเขายังมืดมนสำหรับหนทางประชาธิปไตยนะครับฝ่ายประชาชนฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยก็จะต้องเอาไฟฉายเนี่ยครับส่งแสงสว่างเข้าไปให้ถึงหัวใจของเขาให้ได้ว่าการอยู่ร่วมกันนี่คือปัญญานะการอยู่ร่วมกันโดยหนทางประชาธิปไตยก็คือการเท่าเทียมกันใน1สิทธิ์1เสียงเสมอกันและมีแต่การเลือกตั้งเท่านั้นที่จะยึดโยงปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเข้าหากันและมารวมกันอยู่ที่รัฐสภาซึ่งจะใช้อำนาจบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแทนคนทั้งประเทศเติมแบตให้เต็มนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมถ่ายรูปใครขัดขวางการเลือกตั้งถ้าเกิดว่าส่องไฟฉายใส่เขาแล้วเขาก็ยังดื้อด้านอยู่นะคะยังขัดขวางการเลือกตั้งอยู่นะคะก็ถ่ายรูปเลยแล้วก็ไปแจ้งความนะคะครับค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีพี่น้องเอาใบแจ้งความมาให้ดูด้วยนะคะคุณแม่หนึ่งว่าจะได้สิทธิ์คืนไหมนะคะท่านก็กังวลมากทีเดียวก็ขอให้กำลังใจว่าให้เวลาทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะมีการที่จะพยายามดูแลกันไปเห็นว่าทางกกต.ก็จะมีการจัดวันแต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจกับกกต.ชุดนี้นะคะซึ่งไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะแต่วันนี้หลังจากที่ฟังอาจารย์หวานเล่าถึงคุณป้าที่บอกที่เอาใบแจ้งความมาโชว์ให้กังวลมากเลยดูเหมือนว่าเนี่ยเราเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิอันพึงหวงแหนของปวงชนชาวไทยนะฮะส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคนนะฮะแล้วยิ่งคนที่มีอายุมากๆนะยิ่งรู้ว่าตัวเองจะมีค่าในวันที่2กรกฎาคมเพียงแค่เท่าใดถ้าตัวเองเลือกสมาชิกตัวแทนของตัวเองไปอยู่ในรัฐสภาไทยได้ค่ะขอบคุณเวลาสักคุณนิดหนึ่งแต่ว่าอยากจะขอเวลาทางสถานีนะคะทิ้งท้ายไปด้วยคลิปของท่านนายกที่กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนไปเลือกตั้งนะคะครับค่ะก็เราลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยคลิปเชิญชวนไปเลือกตั้งของนายกยิ่งลักษณ์นะคะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าและหวังว่าเราจะผ่านวันอาทิตย์วันที่2กุมภานี้ไปได้ด้วยกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับพบกันใหม่ในปีหน้าฟ้าใหม่หลังจากการเลือกตั้งใช้สิทธิเสียงของปวงชนชาวไทยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องประชาชนคะการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยว่าควรจะมีการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งที่มีคนบอกว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนแต่สิ่งที่จะตัดสินในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ในการยอมรับที่เป็นวิธีการที่เรียกว่าสันติวิธีหรือประชาธิปไตยนั้นก็ต้องแสดงออกด้วยการที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะการใช้สิทธิ์นี้ก็จะถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่เรามีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน1สิทธิ์1เสียงที่มีความเท่าเทียมกันก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้บอกว่าทิศทางของประเทศข้างหน้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการอะไรแล้วดิฉันก็เชื่อว่ากลไกของการเลือกตั้งเป็นกลไกตามคันรองของระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับหากมีการร่วมกันในการแสดงออกซึ่งพลังที่เราจะรักษาประชาธิปไตยของเรานั้นให้เดินต่อไปได้เราก็จะทำให้ประเทศของเรามีแสงสว่างเราจะทำให้ประเทศของเรานั้นเปิดเส้นทางในการเดินสู่อนาคตข้างหน้าค่ะอย่าลืมนะคะ2กุมภาพันธ์ค่ะร่วมกันใช้สิทธิ์เยอะๆนะคะและร่วมกันในการรักษาประชาธิปไตยของเราค่ะขอบคุณค่ะ